กบทำไมเราปีกตายอย่าเลือกด้วยความกลัวให้เลือกด้วยความหวังมีลูกไม่มีเรามีเราไม่มีลูกแปลกๆสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเราในช่อง Candy Channel บีบีกับรายการ To Do List หาทำประจำวันครับพวกเรารูฟท็อปครับคนนี้ชื่อบีครับคนชื่อโก้ครับอันยองอาเซโยไฮอาสวัสดีครับนี่ฮะสนิทกันมานานหรือยังคะยังไม่สนิทเลยครับจนถึงทุกวันนี้คิดว่ารู้ใจกันมากน้อยขนาดไหนก็ราวประมาณหนึ่งพอจะเดาได้คุณคิดว่าแฟนคลับรักพวกคุณขนาดไหนทั้งรักทั้งเกลียดถ้าอยากรู้ว่าพวกเขารักพวกคุณขนาดไหนก็เดี๋ยวไปรอเจอชาเลนจ์ที่เราเตรียมไว้ให้กันเลยเนาะพร้อมไหมคะพร้อมไปดูกติกากันเลยบายบายกติกาอีเมโลดี้หัวใจชาวร็อกแคนดี้ขอท้าหนุ่มๆที่ชอบฟังเพลงร็อกให้สลับกันใบ้และทายเพลงร็อกที่เรากำหนดให้คนละ5เพลงโดยมีเวลาคนละ3นาทีถ้าทำได้ถือว่าผ่านชาเลนจ์นี้ไปเลยอี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 เส้นบางๆนี่ก็อี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 รักไม่ต้องการเวลาหนูนานพี่ดาป่ะนี่เพลงร็อกรักไม่ต้องการเวลาของวงเคลียร์ไงเคลียร์จริงๆเป็นของวงเคลียร์โอเคอี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 ไม่ต้องนะอี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 พิจารณาไว้เคลียร์ป่ะอี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 ขอฟ้าไปดิสแลมเออโอเคครบถ้วนหมดแล้วหรอหมดแล้วบายข้ามเรือข้ามอีเด็กไม่ใช่เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอนี่ไม่ได้ชื่อนี้น้องของพี่ประดาวแย่ส่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อยของเปเปอร์เพลย์แย่ทำไมตั้งแต่ต้นเขาก็กูไปพี่เบิร์ดแล้วจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้แต่รู้จักเพลงนี้ต้องลองแล้วมันจะเป็นอีกเพลงนึงอ่ะดิลองดูเฮ้ยแต่แม่จะร้องอีกเพลงนึงแต่พยายามท้ายเป็นเองนะชิคกี้พายหวานแม่งแต่ว่าวงเดียวกันอี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 อะไรวะเพราะว่ารักเลยโทสเปกเหรอแต่มันเป็นอีกเพลงนึงไม่มีเธอเลยโทสเปกอีกเพลงนึงเพราะว่าเฮ้ยปล่อยฉันปล่อยให้ฉันตายมีคำว่ารักมีคำว่ารักอันนี้เดี๋ยวคืออีอีอีสองสามคำแรกเกิดอะไรอ๋อสามคำแรกที่ละโอเคอี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 ทายท้าทายใจชาเลนจ์นี้ขอวัดความสินเสมอกันของรูฟท็อปแคนดี้พูดคำว่าอะไรออกไปให้หนุ่มๆรูฟท็อปทำท่าแรกที่คิดได้ในหัวเมื่อได้ยินคำนั้นถ้าทำท่าตรงกันเป๊ะจะได้รับ1คะแนนถ้าทำได้ครบ3คะแนนก็ถือว่าชนะชาเลนจ์นี้ไปเลยเหมือนคอนเทนต์คนใจอย่างเงี้ยเหรอคอนเทนต์คนใจเป็นน้องซอยคำแรก1 2 3รูฟท็อปไม่เสียมดิไม่เก่งว่ะพวกเราเก่งว่ะไม่เสียมเลยเสียเสมอสุดยอดต่อไป1 2 3ต้นไม้เ
อะไรวะน่างูนั่นงูอย่างนี้เรียกงูนี่ต้นไม้ไปเลยไม่ไม่อย่างนี้เรียกงูแล้วนี่ต้นไม้นี่พญานาคนี่พญานาคพาเสียต้นไม้เคยเล่นไหมละครตอนเด็กไงอย่างนี้ไงไม่ไหว MCA ว่า MCA จากตรงดูและต่อต่อไปเป็นยังไงนั่นหนังสือหนังสือพิมพ์มันใหญ่มันต้องกางสองมืออย่างนี้ทำไมอะไรที่กูทำคือผิดหมดไม่เหมือนมันคือผิดอ่ะน้ำเงาไงเงาไง1 2 3 go ก็ไม่เหมือนสิว่ะเฮ้ยว่ะเราควรจะต้องอย่างนี้ว่ะคำตอบไป1 2 3นักเรียนเฮ้ยเหมือนอยู่นะหันตามองเชื่อจังไม่มองหรือแบบลองหันไปมากกว่านี้ก็กลัวมองเหมือนกันสองสามค่ะต้องมีตื่นงอนด้วยเหรอสุดท้ายหนึ่งสองสามว่ายน้ำจะกบทำไมแล้วมีจะตายจะกบกูรู้แล้วมึงต้องทำพีจะตายรู้ด้วยเราทักไปแล้วคิดไปแล้ว2ครั้งสุดยอดถือว่าได้ไป5คำโอ้ยชาเลนจ์ไทยแล้วเหรอผ่านจากเกมเองอีกแล้วกติการ้องเสียงสูงให้สมที่อยู่บนรูฟท็อปรูฟท็อปต้องช่วยกันร้องเพลงไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้โดยปรับคีย์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าร้องได้ครบตามคีย์ที่ทีมงานกำหนดถือว่าชนะชาเลนจ์ครบทั้งหมดไปเลยแต่จะมีคีย์มาให้ใช่ไหมครับมีคีย์มาให้แล้วก็มีเนื้อเพลงมีเพลงเสียงพี่ๆอยู่ในนี้ด้วยไปเธอมีต้องน่ารักทุกวันเกิดใจนะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักจะตายละโปรดเข้าใจฉันที่ใจไม่ดีทุกทีก็เพราะจะมารักก็จะมีใครเห็นแล้วเขาจะมาทักไม่ต้องน่ารักไม่เหมือนนี้ก็ตัวเดียวใครไม่แย่งไปจัดไปบวกสามอันนี้ดีอ่ะลองดูเธอไม่ต้องมารักทุกคนกับใจนะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักจะตายว่าต้องเข้าใจฉันที่ใจไม่ดีทุกทีก็เพราะฉันน่ารักกลัวจะมีใครเห็นแล้วก็จะมาทักไม่ต้องน่ารักไม่กว่านี้ก็กลัวเดี๋ยวใครไม่แย่งไปไปอีกได้ไหมไปอีกได้ไหมมันมีไหมมีไหมเอาได้ได้เรื่อยๆอยากรู้ว่าจากรู้ลิมิตตัวเองมั้ยบวก6ได้ไปที่ลองดูซีชาร์ปจะมีต้องน่ารักทุกวันก็ตายนะที่เป็นเจอแบบนี้ก็รักจะตายละแล้วก็ใจฉันที่ใจไม่ดีทุกทีก็เพราะฉันน่ารักกลัวจะมีเพื่อนแล้วก็จะมาทักไม่ต้องน่ารักไปคนนี้โอ้ยก็กลัวเดี๋ยวใครไม่แย่งไปโอเคครับเราก็เล่นเกมมาเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็ไปดูบทสัมภาษณ์แบบสนุกสนานแต่ได้สาระไปลองดูครับคือเรื่องชื่อเรื่องอะไรเงี้ยโอเคเพราะว่าทางพวกเราเองก็ไม่ได้ติดอะไรแฟนๆก็รู้จักเราในฐานะนี้กันมานานแล้วจะติดก็อย่างเดียวอ่ะเวลาแฮชแท็กเนี่ยแม่งรูฟท็อปมันขึ้นมาเป็น10ล้านโพสต์ใช่จริงแหมเห็นร้านอยู่แหมร้านรูฟท็อปบาร์เต็มไปหมดโอ้โหสนุกตลอดเพราะเรารวมตัวกันด้วยความสนุกความรักในการเล่นดนตรีเพราะเราเบสออนความสนุกในการอยู่ด้วยกันอยู่แล้วชีวิตดนตรีของผมเริ่มต้นที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โอ้โหเอาตัดมาตอนสักแบบเข้าสไปซี่ดิสเลยได้ไหมตัดมาสไปซี่ดิสเลยไกลไปเหรอโอเคอย่างที่บอกไปครับมันเริ่มต้นด้วยความแบบไม่มีอะไรเลยสมองกวงมากฝีมือก็ไม่มีแต่ว่าการได้เข้าค่ายก็เป็นเรื่องที่แบบก็ฟุกฟุกเนาะงงงตอนนั้นแต่ว่าในระหว่างทางนั้นก็จะเจอด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่เก่งอ่ะเราก็จะเจออุปสรรคทำเพลงมามันก็ไม่ได้มีตัวตนขนาดนั้นหรือว่า
แต่งเพลงก็ดูแบบไม่ดีฟในระหว่างทางก็เลยเจออุปสรรคมากมายแต่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นเราขอบคุณมากเพราะอุปสรรคเหล่านั้นมันทำให้เราแบบชอบที่จะแก้ไขปัญหาและชอบที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะสิ่งที่เรามีแน่ๆหนึ่งอย่างคือเรารักไอเนี่ยแล้วมันมีความฝันเนี่ยที่มันชัดเจนมากๆอ่ะจนรู้ว่าแม้ว่าจะเจออุปสรรคเหล่านี้มันคือตัวบ่งชี้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เคยจะยอมแพ้ว่าอุปสรรคมันยากซะเหลือเกินอะไรเงี้ยมันเราชอบที่เราได้พัฒนาตัวเองซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ถึงฝันนะรู้สึกว่าฝันที่วางไว้มันไม่ได้ถึงนะแต่ว่าเราสนุกกับมันแล้วเราเติบโตมากับมันจนแบบจนเราขาดมันไม่ได้แล้วอ่ะคนเราจะแอบรักใครถ้าจะให้ตอบแบบในแง่ที่คิดเร็วๆง่ายๆเราก็จะชอบเพลงแบบอ่ะคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันเหมือนมันก็เป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนที่ไม่เคยรู้จักเราได้รู้จักเราใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเป็นเพลงปลดล็อกนิดนึงแหละไม่นิดอะเยอะเลยละก็ถ้าในแง่ของความแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเพลงนี้มันก็ให้อะไรเราหลายๆอย่างแล้วทุกครั้งที่เวลาไปโชว์ไปเล่นสดอะพอเพลงนี้ขึ้นอะก็จะเป็นเพลงที่แบบคนแบบดูตั้งตารอที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเบื่อไม่ว่าจะต้องเล่นเพลงนี้เป็นพันรอบหมื่นรอบถ้ายังได้เจอฟีดแบคแบบนั้นณหน้างานผมก็ยังไม่เบื่ออยู่ดีโหรักทุกเพลงเลยอ่ะพี่โก้ตอบคนเราไปแล้วแน่นอนคนเรามันนั่นอยู่แล้วแต่ว่ามีแลนด์มาร์คนึงที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเพลงแค่เพลงบอกครับบอกกับฉันได้ไหมว่าเธอต้องการอะไรจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราเองนะไม่ได้ยิ่งใหญ่กับคนฟังอะไรสำหรับพวกเราเองเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบอยู่ในจุดที่แบบปล่อยเพลงมาไม่มีใครเอาแล้วอ่ะมันแย่แล้วแต่ว่าเราฝ่าฟันมาด้วยการแบบตัดสินใจกันว่าเฮ้ยเราแต่งด้วยกันนะเราแต่งเพลงกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหัวเชื้อที่ทำให้พวกเราแบบเพลงนั้นมันอาจจะไม่ได้ดังมากแต่เป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าเราก็พอเป็นศิลปินได้นะอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกก็คือเราได้ฝ่าฟันความแบบความกลัวที่จะเริ่มต้นอะไรในอายุที่จริงๆเรียนจบแล้วนะแต่งเพลงเองยังไม่ได้จะเป็นศิลปินคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ก้าวข้ามสิ่งนั้นแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าลุยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแลนด์มาร์คที่เยี่ยมยอดครับเป็นเรื่องที่ดีนะความฝันดีเสมอแล้วก็อยากให้ drive ชีวิตด้วยความฝันและความหวังอย่าเลือกด้วยความกลัวให้เลือกด้วยความหวังมีลูกไม่มีเรามีเราไม่มีลูกแปลกไอ้แต่อันนี้จริงครับแค่อยากจะบอกว่ามันใช้เวลาแล้วก็ทามมิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้ทำด้วยความฝันและด้วยความรักอ่ะทำมันอย่างจริงใจแล้วก็ทุ่มให้สุดฝีมืออยากให้มีความสุขในระหว่างทางด้วยอย่าเอาแต่ว่าแบบกูจะต้องอยู่ตรงนี้ปักธงตรงนู้นอ่ะแล้วรอถ้าถึงตรงนู้นเมื่อไหร่กูจะมีความสุขไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีความสุขสักทีเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องให้เรามีความสุขกับระหว่างทางการเดินทางไปด้วยถึงสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นไปได้ไม่ถึงยอดที่มีธงปักอยู่อ่ะเราก็ยังมองย้อนกลับมาแล้วก็ยังรู้ว่าโอเคเราได้อะไรจากการเดินทางระหว่างนี้เห็นไหมสาระก็มีนะก็พูดดีๆก็พูดได้นะสาระมากนะสาระมากนะวันนี้รู้สึกว่าแบบพูดสาระมากเลยอ่ะโถก็ใครจะมองว่าอะไรไม่มีสาระตลกตบก็ไม่มีอยากจะบอกอย่างแรกก่อนนะครับว่าพวกคุณเนี่ยมีรสนิยมในการฟังเพลงที่เป็นชั้นนำมากนะครับมีวิชั่นในการฟังเพลงฟังก่อนการยังไม่มีใครฟังคุณก็ฟังก่อนแล้วนะครับแต่จริงขอบคุณมากการเดินทางตอนแรกมันก็เหงาๆเนาะอยู่กันไม่กี่คนตอนแรกก็5ตอนหลังก็4แล้วสักพักก็เหลือ2อะไรเงี้ยมันเหงาสุดๆเลยแต่ระหว่างทางมันมีพวกคุณอะที่มาเติมไฟให้แล้วก็จนทำให้เรามีแบบเหมือนมีลู่ทางเหมือนรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมากขึ้นชีวิตนี้คงขาดพวกคุณไม่ได้แหละก็อยากให้พวกคุณเดินทางไปด้วยกันนะนามกาเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับพวกคุณทุกคนคือพลังงานที่ทำให้ผมลุกออกจากเตียงได้ในทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากที่มาเป็นพลังงานนั้นแทนผมนะครับใช่พอรู้ว่าแบบมีพวกคุณเนี่ยคอยให้กำลังใจคอยแบบรอดูผลงานเรารอเจอเราอยู่นะครับก็ทำให้ผมแบบพอนาฬิกาปลุกปุ๊บผมก็ไม่กดสนูสแล้วนะครับทุกวันนี้เธอไม่ต้องน่ารักทุกวันเกลียดใจนะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักฝากด้วยอุ่นหนุนด้วยอัลบั้มรูท็อป How Long นะครับอ่ะเพลงใหม่ก็ไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะครับก็เป็นเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกไปนะครับเป็นเพลงที่ตอนนี้ฟังได้แล้วทุกช่องทางนะครับสตรีมมิ่งดู MV ใน YouTube ได้แล้วอยากจะไม่ใช่แค่ให้คนรอบตัวนะ
ให้แม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือว่าให้แม้แต่แบบพ่อแม่หรือว่าแม้แต่ตัวเองก็ได้นะครับอยากให้เพลงนี้แบบให้ตัวเองด้วยนะไม่ต้องนานใช่เพราะตอนแต่งนี่ผมเขียนนี่เขียนให้ตัวเองนะส่องกระจกดูแล้วก็แบบเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะที่เป็นเธอแบบนี้ก็แบบโอ้โหสุดยอดแล้วอะไรเนี่ยตอนแรกจะมีคนฟังนะตอนนี้ไม่มีคนฟังเราเล่นเราเล่นก็อย่างที่บอกได้กับทุกคนทุกความน่ารักรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือตัวเองก็ตามอ๋ออีกอย่างนึงฝาก Rooftop Underscore Official ในทุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับ IG YouTube Facebook TikTok เนี่ยได้หมดเลย Everything กระดิ่งแมวฝากขึ้นด้วยครับ Candy Channel Beep Beep To Do List หาทำประจำวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันไทยอินอัลบั้มเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันเกิดใจนะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักจะตายแล้วนะ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 ไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะมองเธอยังไงเพราะที่เธอเป็นสำหรับฉันมันไม่แค่น้อยไปหากเธอกำลังคิดก็อยากบอกเธอเอาไว้ทำไมต้องคิดมากเลย yeah. ฉันจะรักเธอแม้ในวันที่เธอคิดว่าฉันดูไม่น่ารักถ้าเธอร้องไม่ดีฉันก็จะพร้อมเป็นรังที่พักเป็นกระทงอะไรก็ได้ทำให้เธอได้ไวเธอไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นใครหรอกแบบที่เธอเป็นอาทิตย์ที่สุดแล้วเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักจะตายแล้วเพราะเข้าใจฉันใจไม่ดีทุกทีก็เพราะเธอน่ารักกลัวจะมีใครเห็นแล้วเขาจะมาทักไม่ต้องน่ารักไปกว่านี้ก็กลัวเดี๋ยวใครไม่แย่งไป